บันทึกเสียงการพูดคุยระหว่างดาบตำรวจปิยวุฒิสิงห์วงซึ่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทราบว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่นายปัญญาจึงได้โทรมารายงานกับข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำสารวัตรสืบสวนรายละเอียดตามคลิปที่ประเด็นไม่รู้จะชื่อตอนตีนที่พูดว่าไว้รุ่นกระทืบกระทืบแผลไอ้กบไอ้กบเห็นเลยโมเมนต์บอกอันนี้บอกเรื่องหัวไว้รุ่นไล่สีไล่ฟันอยู่หน้าพันสยามอ่ะเฮียเนาะเดี๋ยวเราต้องหาครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงวินาทีวันที่13ที่ดาบปิยวุฒิเพิ่งเจอกล้องตอนเที่ยงแล้วบอกกับนายก็คือสารวัตรนิติธรเราผิดตัวแล้วครับเจอวงจรปิดแล้วคลิปเสียงตัวถัดมาครับคุณผู้ชมครับเขากำลังบอกสวยแล้วไม่ใช่ลุงปัญญาแล้วเว้ยหลังจากนั้นเอาคลิปเสียงตัวที่2แล้วหยุดเอาไว้ก่อนทีมงานให้ดูเวลาต่อจากนั้นคลิปเสียงตัวที่2แล้วนะครับคลิปเสียงตัวที่2กำลังจะสื่อว่าอะไรครับเมย์คือกำลังจะสื่อว่าทางด้านของสารวัตรสืบที่รับโทรศัพท์จากดาบเมื่อกี้ที่ดูกล้องวงจรปิดนิติรัตน์คือสารวัตรสืบใช่โทรไปหาไม่ใช่ค่ะนิติธรนิติธรเป็นสารวัตรสืบช่องที่3นะคะคุณผู้ชมโทรไปหาพันตำรวจตรีนิติรัตน์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคนที่พาลุงปัญญาไปฝากขังบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือนี่จะบอกว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งเอาลุงไปขังใช่เพราะผิดใช่แต่ว่ามันไม่ทันแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นทอนกับรัฐเขาคุยกันละขออนุญาตเรียกสั้นๆนะก็ชื่อเหมือนกันซะด้วยนะเดี๋ยวงงคือทอนเนี่ยชุดสืบกับรัฐชุดหิ้วตัวใช่สืบทอนก็เลยต้องบอกรัฐว่าเราผิดตัวครับใช่รัฐอย่าเพิ่งเอาลุงไปขังนะใช่อ้าวลองฟังคลิปที่2ครับตัวใหม่แล้วฮะ12/08ของวันที่13 มกราคม 2567ข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำโทรศัพท์ไปแจ้งข้อมูลกับพันตำรวจตรีนิติรัตน์ศรีสวัสดิ์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีซึ่งกำลังนำตัวนายปัญญาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระแก้วรายละเอียดตามคลิปตั้มพี่แขนหัวอ่อนหรือตั้มอะไรนะครับพี่กล้องวงจรปิดเป็นวัยรุ่นไรตีเอาเหรอพี่เดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงลูกน้องพี่ดูกล้องอยู่โอเคเอาเหรอพี่ไล่ตีฟันดูเลยเนี่ยเหรอพี่เหรอรออยู่ความชัดเจนนะแป๊บนึงลำเชื่ออ๋อพี่มันยื่นไปแล้วพี่อ้าวอย่างนี้นะตั้มยื่นไปแล้วพี่โอ้โหทำไมโอ้โหแก่ก็นะเอาไงดีพี่เดี๋ยวพี่หาความละเอียดชัดเจนก่อนพี่บอกตั้มก่อนแค่นี้ก่อนอีหรอครับคุณผู้ชมครับน้องนิติรัตน์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนหิ้วเอาไปฝากขังที่ศาลก็บอกทำไงพี่ทำไงเอาก็พี่นิติธรบอกว่าเราเพิ่งเจอวงจรปิดคุณผู้ชมฮะคราวนี้พนักงานสอบสวนก็งงเอาจะทำยังไงดีชุดสืบคือนิติธรก็เอาสวยแล้วเว้ยไอ้นั่นจะไปศาลแล้วเว้ยคุณผู้ชมครับคลิปเสียงตัวที่3แล้วใช่ไหมใช่ค่ะตัวที่3เดี๋ยวเราจะเห็นเป็นอะไรครับเมย์ตัวที่3เนี่ยสารวัตรสืบก็คือนิติธรเนี่ยเลยโทรกลับไปสอบอีกครั้งนึงกับทางด้านของดาบปิยวุฒิที่ดูกล้องวงจรปิดมันจริงไหมคืออยากจะรู้รายละเอียดว่าตกลงมันยังไงกันแน่คุณผู้ชมครับตัวที่3ที่เราขีดเวลาเอาไว้อันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจนะถ้าคุณได้กล้องหลังจากที่คุณพยายามจะบอกกับสังคมว่าคุณพลาดเพราะเอาลุงไปฝากขังแล้วคุณได้กล้องค่ะคุณก็เลยส่งหลักฐานมาให้เราว่าเวลาเนี้ยจะเห็นว่ามันเป็นตอนเที่ยงๆก็คือลุงไปศาลแล้วพวกผมเพิ่งมาเอะใจจริงๆครับเพราะฉะนั้นคลิปเสียงตัวที่3ก็คือทางชุดสืบก็คือหัวหน้าถูกไหมฮะใช่ค่ะคุณนิติธรกำลังถามในดาบซึ่งกำลังไปไล่บี้วงจรปิดแน่ใจนะดาบว่ามันใช่ไหมอ้าวลองฟังคลิปที่3ครับ12/10ของวันที่13 มกราคม 2567ข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำสารวัตรสืบสวนสภ.อรัญญประเทศโทรศัพท์กลับไปสอบถามรายละเอียดกับดาบตำรวจปิยวุฒิสิงห์วงเพื่อทราบข้อมูลที่ชัดเจนดูกล้องตรงไหนเทศบาลกล้องเทศบาลตรงตัวจุดไหนจุดใครเขาพบกล้องเซเว่นเลยตอนนั้นหยับดินนึงอ่ะแต่ชัดเจ๋วเลยกล้องไหนนะ
ก็เซเว่นอ่ะเซเว่นมันตีตรงพระสยามพอดีเลยตีตรงพระสยามขึ้นมือไหนขึ้นมือที่เขาเห็นยังกบขึ้นมันพันสี่สิบมันขึ้นมาพันสี่สิบเอ็ดขึ้นมาพุทธช่วงกี่โมงเดี๋ยวเราผมเก็บเวลาได้นี่มันตีสองแปลงมันตีตึ้งขึ้นต้นไปอ่ะเห็นชัดเจนใช่ไหมจะได้บอกให้ทราบว่าต่ำเอาขึ้นมาเห็นชัดเจนเนาะมันลบมุมไปซ่อมคอมเซเว่นเพราะว่าไม่รู้จะวิ่งใส่ยิงบ๊อบเดินออกมาเขาเห็นเจ๊ก๊อบเดินออกมาแล้วไว้รู้จะจอดรถมันวนหาสองรอบแต่เห็นเจ๊ก๊อบมันก็เลยวิ่งใส่ยิงบ๊อบมุมเราไปลบมุมตรงสายสยามพอดีมันลุกมาประมาณสามสี่ขั้นอ่ะโอเคแต่ว่าเห็นตอนแรกเท่ากับว่าพี่สารวัตรนิติธรเช็คการลูกน้องอีกรอบนึงว่าเกิดจริงๆนะนายดาปิยวุฒิก็บอกจริงพี่คลิปตัวที่4ค่ะซึ่งตำรวจกำลังจะย้ำว่าเรามาเห็นคลิปช้าไปจึงฝากขังไปแล้วคลิปตัวที่4จะบอกอะไรครับอ่ะคือสารวัตรสืบนิติธรเนี่ยโทรไปปรึกษาพนักงานสอบสวนที่พาลุงปัญญาไปฝากขังแล้วเนี่ยก็คือโทรหานิติรัตน์อีกใช่แล้วคือมีการพูดคุยกันว่าทำยังไงอะตกลงว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ลุงเปี๊ยกแล้วอะศาลอนุมัติไปแล้วอะเรื่องนี้งานเข้าเราแน่เลยเพราะฉะนั้นเขาก็อุทานขึ้นมาด้วยความเคารพไม่ใช่ผมพูดไม่เพราะนะแต่เราจะไม่บิดเบือนคลิปเขาชิปหายแล้วคำนี้เลยเอ้าฟังเต็มๆฮะ3มกราคม2567เวลา 12.35 นข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำโทรศัพท์ไปปรึกษากับพันตำรวจตรีนิติรัตน์ศรีสวัสดิ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นตั้มยังไงตั้มชัดเจนแล้วตั้มยังไงอ่ะพี่ไอ้ฝากขังท่านอนุมัติไปแล้วพี่โอ้ยตายแล้วชัดเจนเลยมันเอาหิ้วขึ้นรถอะไรนะพี่ไอ้วัยรุ่นเอาหิ้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปโอ้พี่ภูมิกับว่าไงพี่ตอนนี้พวกเราปัญหาเลยพี่มีปัญหาเข้าอีกปัญหาเข้าพี่มันเร่งด่วนไงพี่พวกเราซวยอนุมัติฝากขังแล้วพี่ยังไงอะสิเนี่ยอนุมัติตั้งแต่11โมงพี่โอเคจำเดี๋ยวนะลองคิดดูจำครับพี่วันที่ครับเพราะฉะนั้นอ้าวอันนี้ก็ดูดเสียงใช่ไหมค่ะผมพูดให้เองก็ได้เขาพูดอุทาว่าชิปแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆบอกไม่ต้องดูดเสียงให้ฟังเขาเต็มๆนะฮะจะได้รู้อารมณ์เขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้นี่คือหลักฐานที่ตำรวจส่งมาให้ช่อง8เพื่อจะบอกกับช่อง8ว่าเฮ้ยพวกพี่เนี่ยมารู้ตอนที่ลุงเอาไปฝากขังจริงๆค่ะพวกพี่ไม่ได้ไปเห็นภาพก่อนแล้วพวกพี่ก็เอาลุงมาเป็นแพะไม่ใช่เรารับฟังแต่ขณะเดียวกันเปิดวงจรปิดวันที่12ตัวเต็มขึ้นมาค่ะมันก็ยังไม่ได้คำตอบจนถึงวันนี้ตัวเต็มครับวันที่12ที่ตำรวจไปเซเว่นคำถามคือแล้วตำรวจไปเซเว่นคุณไปดูอะไรถูกไหมเปิดวงจรปิดตอนไปเซเว่นขึ้นมาครับวันที่12ครับโดยวันที่คุณไปเซเว่นเนี่ยคุณไปวันที่12ใช่แล้วลุงถูกทำแผนคือเช้าวันที่13ค่ะเนี่ยฮะแล้วคุณก็ดันไปอยู่ในเซเว่นเบ็ดเสร็จทั้งหมด23นาทีซึ่งตรงจุดนี้เราก็ไม่ได้จะไปปักปั๊มพี่นะเพราะจนถึงทุกวันนี้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยังไม่มีใครเอ่ยปากตอบเลยนะฮะว่าวันที่ชุดสืบไปเซเว่นคุณไปเห็นภาพใช่ไหมแล้วถ้าไปเห็นภาพทำไม13ทำแผนแต่พวกคุณก็เอาหลักฐานใหม่มาบอกว่า13 น้องที่พวกพี่เห็นกล้องก็ไม่ได้ว่ากันแต่มันก็จะมีคำถามอีกล่ะครับพี่ๆตำรวจว่าทำไมชุดสืบละหลวมขนาดนี้ถูกไหมปกติคดีอุกชะกันแบบนี้คุณต้องเห็นภาพไม่ใช่แค่เซเว่นเพราะอะไรรู้ไหมลุงแกนอนแถวพระสยามเทวาธิราชใกล้ๆกับโรงพักคุณต้องหากล้องตั้งแต่12แล้วถูกไหมขนาดเซเว่นคุณยังไปหาดูได้ตั้งแต่12ทำไมแถวพระสยามเทวาธิราชจุดที่ลุงนอนอยู่ไม่มีวงจรปิดคุณไม่ไปดูอ่ะถูกไหมเพราะถ้าคุณดูตั้งแต่12มันจบเลยคุณจะรู้ฆาตกรแต่จะยังไงก็ตามแต่วันนี้คุณก็มาบอกใหม่ว่าวันที่13ไอ้น้องที่พวกพี่มารู้แต่มันสายไปแล้วด้วยการเอาคลิปเสียงมายันกับหลักฐานวันเวลานอมาบอกกับสังคมว่านี่ไงพี่ตกใจกันจริงๆนะในวันที่13ที่พี่เพิ่งรู้จักในดา